ที่เราคุยกันตรงเนี้ยเรื่องของแบบว่ากัญชาไทยต้องเป็นของคนไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าเราไม่มีกัญชาไทยอ่ะคือเราไม่มีเราในทางถูกกฎหมายเนี่ยเราไม่มีกัญชาไทยเราไม่มีสายพันธุ์กัญชาไทยที่มันถูกกฎหมายที่โลกยอมรับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยในเรื่องของนวัตกรรมหรือในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชาเราก็ไม่มีคือบอกได้เลยว่าณตอนนี้เราเริ่มจากไม่ใช่ศูนย์มันติดลบแล้วแต่ก็คือว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราได้มีกัญชาของไทยที่เป็นของไทยจริงเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเขาผ่านปุ๊บถ้าเราไม่ยอมทำตามในเรื่องของการจดสิทธิบัตรตรงนั้น 1. ทาง รัฐบาลเราโดนฟ้องนะแต่คือถ้าเกิดเราทำตามมันก็กลายเป็นว่าบริษัทต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยหรือรัฐบาลเองหรือว่าในองค์กรที่เกี่ยวกับยาของรัฐบาลเองเนี่ยก็คือแปลว่าไม่สามารถเอายาตัวนี้มาใช้ได้ไม่สามารถผลิตได้ไม่สามารถขายได้เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาจดเนี่ยเขาจดสารเลยเขาจด THC เขาจด CBD CBD A CBD B THC A คือทุกตัวที่ณตอนนี้วิทยาศาสตร์ได้แบบเรียกชื่อออกมาเนี่ยว่าในสารแต่ละตัวในกัญชาเนี่ยมันมีเป็นกว่า800กว่าตัวเนี่ยเขาจดไว้หมดแล้วแบบมันควบคุมถึงขนาดนั้น